ใช่ครับก็ย้ายมาอยู่ที่กัมมี่ครับอยู่ที่ Music Cream เพิ่งเซ็นเมื่อแบบไม่ถึงเดือนเลยใช่ครับไม่ตัดสินใจตอนแรกก่อนจะอิสระก่อนคือมันก็เป็นช่วงที่หมดสัญญากับทูพอดีแล้วก็เราก็ตัดสินใจอยู่ประมาณพักนึงครับว่าจะไปที่ไหนดีเพราะก็มีแบบมี 2-3 ที่แบบอยากให้ไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ตัดสินใจเลือกที่ Music Cream เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันไปแล้วทีนึงแล้วเราโอเคค่อนข้างคุ้นเคยกับพี่ๆทีมงานที่อยู่ที่ Music Cream อะไรเงี้ยครับแล้วคุณว่าเราน้อยใจกับค่ายเก่าเขาดองเพลงเราก็เลยต้องไปทดลองเพลงหรือเปล่าไม่หรอกคือจริงๆไม่ก็ไม่ได้น้อยใจนะแต่ว่ามันถึงวาระของมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือดองไม่อันนี้ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแต่ก็มันก็ใช้เวลานานประมาณนึงก่อนจะออกเลยนะพี่ย้อนกลับไปช่วงระยะเวลานั้นที่เราจะออกเพลงทำไมถึงไม่ออกถึงห่างหายไปนานจากค่ายเก่าตอนนั้นใช่ไหมครับคือมันมีงานอื่นทำครับมันเป็นเล่นละครต้องไปเล่นละครเวทีแบบ2เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่จริงๆเพลงมันอัดไว้ประมาณนึงแล้วแต่ว่ามันอยู่ในช่วงแบบเอ๊ะจะเคาะจะเอาเพลงนี้ไหมหรือไม่เอาแล้วมันเป็นช่วงที่แบบเราก็ไม่ได้มาแบบลงแรงเรื่องเพลงเป็นที่แล้วก็ไปม่วนกับละครเวทีอยู่จนกระทั่งแบบพอมันถึงละครเวทีจบแล้วเขาก็ถึงโอเคงั้นออกเพลงนี้แหละแล้วมันเป็นช่วงที่ออกเพลงนั้นอะมาใกล้กับเพลงที่ทำกับ Music Cream พอดีอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนออกต่อกัน2เพลงติดกันอะไรเงี้ยมันก็เลยสับสนว่าใช่ๆแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้อยู่ที่ทูแล้วครับก็คืออยู่ที่ Music Cream ละจริงๆมีอารมณ์น้อยใจไหมครับมีอารมณ์น้อยใจไหมไม่อะไม่นะคือเราแค่รู้สึกว่ามันก็เป็นไปตามวาระหรือเป็นไปตามการเวลาของมันอะไรเงี้ยซึ่งก็เขาก็มีหลายคนที่ต้องดูแลจะมาดูแลเราอย่างเดียวปล่อยเราตลอดอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยหรือว่าค่ายเก่าเขาไม่เน้นกับการทำเพลงแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำเพลงเลยหาที่ใหม่ดีกว่าไหมเป็นเหตุเกี่ยวไหมที่เขาไม่กลับไปเน้นทำเพลงแล้วจริงๆไม่เกี่ยวเลยคือจริงต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยครับคือแฮปปี้มากเพราะว่าถือว่าเป็นบ้านเราเนาะบ้านหลังแรกที่เราเข้าสู่วงการแล้วเราอยู่ที่นั่นมาตั้ง8ปีอะไรเงี้ยแต่แค่รู้สึกว่าเราอยากจะโตกว่านี้อยากจะไปลองที่อื่นดูอะไรเงี้ยครับคือไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้รู้สึกเลยอยากโตขึ้นใช่คือแค่อยากลองเปลี่ยนดูว่าแบบเฮ้ยเราไปที่ใหม่แล้วมันเผื่อมันจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามากับชีวิตเราอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราใหม่ๆนี้เราได้คุยกับประชาไหมเพราะพี่ประชาเข้ามาก่อนก็มีปรึกษาอยู่แล้วเราก็ต้องไปคุยแนวก็คุยแนวคือเออพัชชาดึงไปได้ไหมไม่ถึงกับดึงเพราะว่าคือจริงๆมันก็มีหลายที่ครับที่ต้นคุยไว้แต่ว่าคือพี่พัทเราก็จะปรึกษาตลอดเพราะว่าพี่พัทก็คือหมดสัญญาไปแล้วแล้วพี่พัทก็บอกว่าเฮ้ยพี่มาอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยโปรโมชั่นดีใช่แล้วก็เราก็คือเหมือนอย่างที่บอกคือพี่ทีมงานอ่ะคือเรารู้จักอยู่แล้วคุ้นเคยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพี่ที่เคยทำงานด้วยกันแล้วก็เลยตัดสินใจเออมาที่นี่ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วชามาขายตรงไปแล้วไม่หรอกคือมันเป็นช่วงเวลาที่จังหวะที่เหมาะมากกว่าเพราะเราหมดจากตรงนั้นพอดีอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนี้วางแผนยังไงบ้างได้คุยกับทางค่ายไหมว่าอัลบั้มหรือซิงเกิลออกอะไรยังไงก็มีคุยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาทำแพลนไว้ให้ว่าจะออกเพลงอะไรยังไงแล้วจะเป็นแนวไหนอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆต้นพึ่งออกเพลง Truth or Dare ไปเมื่อเร็วๆนี้เป็นโปรเจกต์ที่ทำร่วมกันของ Music Cream ก็คือโปรเจกต์ Love Game ก็จะมีต้นมีพี่พัชชาพี่ออฟปองศักดิ์พี่ดิวพี่จิ๋วพี่พากินสันอะไรเงี้ยครับก็คือเพลงนั้นก็เพิ่งออกไปแล้วก็ส่วนเพลงต่อไปที่เป็นของต้นเองก็อยู่ในระหว่างการคุยกันอยู่ว่าจะออกมาเป็นแนวไหนอะไรยังไงแล้วก็ออกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับ